กันนะครับทำไมมีแต่ข่าวเพลงซวยแบบนี้นั้นเลยพูดจาไม่พอเลยลูกใจเย็นๆนะอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้เรื่องบังเอิญเหรอครับป๋าถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญน่ะทำไมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับถึงลงข่าวเหมือนกันเป๊ะแบบนี้ล่ะครับเขียนมาได้ว่าเยแอนตะเกียกตะกายอยากจะเป็นราชินีกุลตัวสั่นเรามันก็ห่ามเกินไปน่ะตาเอใครเขาจะมาเขียนว่าเราเสียหายขนาดนั้นถึงเขาจะไม่ได้เขียนตรงๆแต่มันก็ตีความหมายได้แบบนั้นไม่ใช่หรอครับคุณแม่พบว่าเราเป็นเจ้าไม่มีศาลบ้างล่ะเป็นชาวนาสีข้าวบ้างล่ะทำอย่างว่าตัวเองวิเศษมาถึงไหนแค่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีเก่าคุณหญิงอาจจะไม่ใช่เป็นคนให้ข่าวนี้ก็ได้เราต้องรู้จักฟังหูไว้หูนะตาเอผมได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยครับป๋าตั้งแต่วันงานแล้วผมได้ยินมาให้สัมภาษณ์นักข่าวไปทีนึงผมเองก็ไม่อยากจะถือสาอะไรไม่นึกเลยว่าจะมาเจอซ้ำสองแถมยังเป็นข่าวหลาแบบนี้ทุกฉบับผมว่าพวกเราไม่ควรจะอยู่เฉยๆแบบนี้นะครับน่าจะฟ้องกลับให้เข็ดหลาบกันซะบ้างถือว่าตัวเองอยากจะจิกหัวด่าใครเหยียดหยามใครก็ได้แต่เฮป๋าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตขนาดนั้นให้ว่าป๋าเองจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับข่าวที่ออกมาอย่างนี้ป๋าเองก็ไม่พอใจแต่เราควรจะเก็บความไม่พอใจนะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมานะเพื่อลบคำสุภาพของเขาให้ได้ไม่ดีกว่าเหรอลูกป๋าผ่านเรื่องแบบนี้มานักต่อนักแล้วถ้าเราดีจริงสักวันหนึ่งคนที่เคยว่าเราดูถูกเราก็ต้องมายกมือไหว้เราเองนะลูกป๋าเขาพูดถูกนะแต่เอคนเราเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญหรอกสู้คนที่เกิดมาจนแต่ขยันขันแข็งรักดีใฝ่ดีไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องนี้มันก็เกิดกับน้องเราโดยตรงน้องเราเป็นผู้หญิงถ้าเอะอะโวยวายไปน้องเราก็มีแต่เสียนะครับทานข้าวกันเถอะจ้ะแต่ผมหวังว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาจะมาดูถูกพวกเราแบบนี้เพราะเราก็ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาอีกแล้วอย่าเสียใจไปเลยนะยายแอนถือว่าเป็นคราวเคราะห์คราวส่วนของแกก็แล้วกันครั้งนี้พี่จะยอมให้พวกผู้ดีพวกนั้นไปก่อนแต่ถ้าขืนพวกนั้นยังมาตามราวีแกอีกแล้วก็ได้เห็นดีกันแน่ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยครับคุณพ่อว่าทำไมคุณแม่ต้องให้ข่าวแบบนี้ถ้าครอบครัวคุณแอนเขาอ่านเจอเข้าเขาต้องโกรธมากใจเย็นๆก่อนเถอะลูกเพราะว่าคุณอภัยกับคุณสุทวินเขาน่าจะมองคนออกว่าใครเป็นยังไงเขาคงจะไม่เหมารวมหรอกว่าเราสองคนจะคิดแบบเดียวกันที่แม่คิดแล้วคุณแอนล่ะครับคนสมัยใหม่อย่างเขาคงจะรับไม่ได้กับคำสมมาตแบบนั้นแน่นั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันถ้าหากว่ามีใครเข้าใจเราผิดเราก็ควรที่จะหาโอกาสไปทำความเข้าใจกับเขาสมัยซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเหมือนเดิมหรืออาจจะเข้าใจเราดีขึ้นก็ได้คนเราถ้าเกิดมีความปรารถนาดีให้กัน
มีความจริงใจต่อกันเราก็ควรที่จะแสดงออกให้เขาได้รู้ส่วนผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญหรอกลูกที่สำคัญคือการที่เราได้แสดงให้เขาได้รับรู้แล้วต่างหากจริงไหมลูกคงโทรมาสายหนึ่งค่ะฉันไม่รับสายนี้นะถ้าเขาโทรมาอีกบอกว่าฉันไม่อยู่ค่ะขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นรบกวนช่วยบอกคุณน้ำตาด้วยนะครับว่าจิราคมโทรมานะครับสวัสดีครับไม่ยังไงบ้างลูกเลขาของคุณแอนบอกว่าเขาไม่อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะรับโทรศัพท์ผมมากกว่าจะต้องทำหน้าอย่างนี้ด้วยล่ะคะพี่ชายเธอต้องไปขอโทษคุณสุทวินเขาเรื่องอะไรพี่ชายเนี่ยทำไมจะต้องทำเป็นเดือดร้อนแทนพวกมันด้วยยังไงนะยิงก็ไม่ลดตัวที่ไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดใครทั้งนั้นได้ดีและทำเป็นหวังมากเชื่อนี่ก็จะลบกำพืชหยุดได้ยิงวันเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าพวกเขานะพวกเขาเป็นคนดีไม่ได้ต่ำต้อยอย่างที่เธอพูดซะหน่อยเขายังดีกว่าลูกผู้ดีบางคนซะด้วยซ้ำไม่ต้องมาแดกดันกันล่ะค่ะพี่ชายทำไมหญิงจะไม่มีจิตจ๋ามันล่ะคะอย่านึกนะคะว่าหญิงเนี่ยจะไม่รู้ทันพวกมันอยากจะเกี่ยวดองเป็นผู้ดีมีเชื้อมีแถวเตรียมไว้นางลูกสาวใส่พานให้ตาจีหญิงเป็นแม่หญิงไม่ยอมหรอกค่ะเธออ้างว่าเป็นแม่ตาจีอย่างนั้นเหรอยิงวันฉันขอถามหน่อยเถอะเธอเคยทำหน้าที่ของความเป็นแม่บ้างไหมจะอุ้มท้องตาจีมายังไงล่ะคะเธอมันก็แค่คนอุ้มท้องนั่นแหละหญิงหวันเธอไม่เคยเลี้ยงดูลูกไม่เคยสนใจหรือรับรู้ความรู้สึกของลูกเลยด้วยซ้ำเธออย่ามาหน้าด้านอ้างความเป็นแม่อะไรเลยจะอวดตัวว่าดีวิเศษที่เลี้ยงลูกมาอย่างนั้นใช่ไหมคะหญิงรู้นะคะว่าผิดชายคิดอะไรอยู่ก่อนนั้นเด็กนั่นเนี่ยมันหน้าตาเหมือนคู่รักเก่าของพี่ชายพี่ชายเนี่ยถึงได้ออกรับแล้วก็ปกป้องแทนมันขนาดเนี้ยใครกันแน่ที่หลงรักมันพ่อหรือว่าลูกกันแน่เธอนี่ไม่สมกับที่เกิดมามีชาติมีตระกูลเลยนะหญิงวันทำไมถึงคิดอะไรได้ต่ำๆขนาดเนี้ยจีนใจจังนะสิพี่ชายมองนั่นเด็กนั่นตลอดเวลาและจะไม่ให้หญิงเข้าใจนั่นเองค่ะเลื่อนวันส่งของมาเป็นวันพุธแทนนะคะโอ้ได้ครับคุณแอนครับสวัสดีค่ะคุณจีนัดใครไว้เหรอคะหรือว่ามาแวะใช้บริการของโรงแรม
ไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับคือผมมีธุระจะคุยกับคุณเรื่องข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์คุณพอจะมีเวลาไหมครับก็ได้ค่ะเชิญค่ะแดนคุณแม่ให้พี่มาตามมีธุระอะไรด่วนไหมคะพี่เอเพราะว่าคุณจีเขามีธุระด่วนคุณแม่รออยู่ในห้องสวัสดีครับคุณเอเรียกผมเอกราชดีกว่าครับผมไม่คุ้นถ้าใครจะเรียกชื่อเล่นผมนอกจากคนในครอบครัวผมมีธุระต้องคุยกับคุณแอนจริงๆครับผมขออนุญาตท่านรอตรงนี้นะครับยายแอนไม่ว่างหรอครับครอบครัวเรามีงานยุ่งตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างมานั่งคุยหรือให้สัมภาษณ์เรื่องไร้สาระอย่างว่านะครับเป็นพวกพ่อค้าก็ต้องปากกัดตีนถีบถึงจะมีกินแต่ถึงจะเหนื่อยเราก็ภูมิใจในน้ำพักน้ำแรงของเราดีกว่านั่งเฉยๆแล้วทำตัวเป็นยาอ่อนผู้เจ้านายบางคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะครับสมาธิจะเปิดโน้ตด้วยซ้ำไปปล่อยให้เวลามันผ่านไปสักหน่อยเราค่อยคุยกับหนูแอนเขาอะไรอะไรมันน่าจะดีขึ้นนะลูกผมยังแปลกใจตัวเองอยู่เลยครับคุณพ่อไม่ใช่ว่าผมไม่เคยใกล้ชิดกับใครมาก่อนแต่ทำไมกับคุณแอนแค่ผมรู้ว่าเขารู้สึกไม่ดีกับผมผมก็เจ็บปวดใช่ครับแต่มันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้ลูกได้ลองโทรไปหาหนูแอนเขาอีกทีแล้วยังล่ะลูกผมไปหาเขาที่โรงแรมเลยครับเรื่องหนูแอนเขายังไม่ยอมปรับความเข้าใจกับลูกล่ะคุณเอพี่ชายของคุณแอนเขาไม่พอใจมากกับการที่คุณแม่ให้ข่าวแบบนั้นคราวนี้ผมคงไม่กล้าที่จะพบกับครอบครัวของคุณแอนอีกแล้วครับความจริงเอเนี่ยน่าจะฟังคุณจีเขาก่อนนะไม่เห็นมีประโยชน์เขาทำภาพคนเราเสียหายขนาดนี้จะไปฟังเขาอีกทำไมครับแม่ว่าแต่เอก็แข็งเกินไปนะลูกแม่กับคุณชายจิรายุทธ์น่ะก็คบหากันมานานหลายสิบปีแล้วแม่ไม่อยากให้เรื่องแค่นี้
ต้องมาทำลายมิตรภาพระหว่างเราแม่เขาพูดมีเหตุผลนะลูกก็แล้วแต่คุณแม่นะครับแต่สำหรับผมไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยป๋าว่านะเราต้องแยกแยะแล้วล่ะตาเอว่าใครเป็นใครในเมื่อแม่ของคุณจีเขาเป็นแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเหมาว่าคุณชายกับคุณจีเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนี่เอ๋ยังชื่นชมคุณจีอยู่ไม่ใช่เหรอผมไม่อยากให้คนเขาเข้าใจผิดนะครับว่าเยแอนไปชอบคุณจีอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงทางที่ดีเราตัดไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหานั่นอีกจริงไหมเยแอนแกไม่เดือดร้อนอะไรหรือยังไงอะฮะนี่มันเรื่องของแกนะต่อให้ฉันวุ่นวายอยู่ได้คนเดียวอะแกไม่คิดจะทำอะไรกับหญิงนั่นบ้างเลยก็ช่างเขาสิเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็แล้วกันจริงไหมคะคุณแม่แอนเบื่อที่จะพูดเรื่องพวกนี้ละไปทำงานต่อดีกว่าไม่น่าเชื่อคุณแม่ครับคนเมื่อกี้ใช่แอนจริงเหรอครับผมนึกว่ายายแอนจะอารวาสยายคุณหญิงสวรรค์ยานั่นซะแหลกไปข้างซะอีกขอประทานโทษค่ะมีแขกมาขอพบคุณสุทวินที่ล็อบบี้ค่ะผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะครับนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณหญิงสวรรค์ยาจะทำแบบนี้ฉันป่านนี้แล้วยังไม่ยอมยุติสักทีผมคุยกับเขาแล้วล่ะครับคงจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกลำพังดิฉันก็ยังพอรับมือกับคุณหญิงไหวนะคะแต่นี่ยายแอนแกยังเด็กแล้วแกก็มีความรู้สึกดีกับทุกคนดิฉันรู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งกว่าโดนกับตัวเองอีกนะคะปล่อยความคิดถึงปลิวไปในอากาศล่องลอยหัวใจสะอาดศักดิ์ศรีของตัวเองทั้งนั้นแต่ผมยืนยันได้นะครับว่าผมกับลูกไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวหรือคิดที่จะดูถูกเหยียดหยามใครคุณสุภวินก็รู้จักผมมาพอสมควรคงจะทราบความจริงข้อนี้ดีดิฉันทราบดีค่ะว่าคุณชายเป็นยังไงแต่ชาวบ้านทั่วไปน่ะสิคะเขาแยกแยะไม่ได้เขาไม่รู้เนี่ยว่าส่วนไหนคือความคิดของคุณชายส่วนไหนคือความคิดของคุณหญิงบอกตามตรงนะคะตั้งแต่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยดิฉันต้องมานั่งรับโทรศัพท์ทั้งจากญาติทั้งจากเพื่อนโทรมาซักถามจนดิฉันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมเสียใจจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ครอบครัวของคุณเดือดร้อนขนาดนี้ครับ
บางคนเท่านั้นล่ะค่ะที่พวกเรามีโอกาสชี้แจงความจริงได้แต่ยังมีคนอื่นในสังคมอีกเยอะที่เขารู้จักพวกเราแค่เพียงชื่อแม้กระทั่งแขกที่มารับใช้บริการในโรงแรมเขาก็เหมาเอาว่าข่าวที่ลงน่ะเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้ล่ะครับที่ทำให้ลูกจีไม่สบายใจมากถึงขนาดว่าอยากจะมาขอโทษด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีครับผมเองก็เชื่อว่าคุณชายและคุณจีไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ใครความจริงเราไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็นั่นนะครับถ้าคุณชายจะหาทางออกอะไรก็อย่าให้เป็นข่าวเช้าโชว์ขึ้นมาอีกเราน่ะทำธุรกิจถ้ามีข่าวในแง่ลบออกมามากๆ มันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจคุณชายเข้าใจนะครับลำดับพิธีการเปิดงานโชว์ภาพเขียนที่แกกำลังร่างอยู่นั่นนะลูกค้าเขาเพิ่งแบกมาให้เมื่อกี้นี้แล้วก็อีกเรื่องนึงงานแต่งงานคุณภูมิเนี่ยเจ้าภาพเขาอยากให้เราจัดดอกไม้ในห้องแกรนด์บอลรูมให้เป็นสีชมพูทั้งหมดเพราะว่าเป็นสีโปรดของเธองานนี้ฉันตามใจแกนะแกจะไปเหมาดอกไม้ทั้งปักคลองตลาดมาฉันก็ไม่ว่าเพราะว่าเจ้าภาพเขามีงบไม่อั้นถูกใจแกละสิฮะยายแอนพี่เอเป็นบ้าเหรออยู่กันแค่นี้เองตะโกนทำไมมีอะไรฮะเป็นอะไรฉันน่ะต้องเป็นฝ่ายถามแกซะมากกว่าสิว่าแกเป็นอะไรของแกฮะสองสามวันมานี่นั่งใจลอยตลอดเลยถามจริงเหอะแกเป็นอะไรของแกวะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำปากแข็งหมู่นี้แอมทำตัวแปลกๆนะฮะคุณแม่ว่าจริงไหมแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยฮะงานยังไม่เสร็จเลยก็มันเบื่อเซ็งไม่มีอารมณ์ในการทำงานงานของแอร์ไม่ได้ใช้สมองเคาะตัวเลขออกมาอย่างพี่เอนี่ในเมื่อมันคิดไม่ออกก็ต้องออกไปสูดอากาศข้างนอกหาแรงบันดาลใจกันบ้างสิใจป่ะแม่ขาออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะไปดูงานที่แกลเลอรี่แป๊บนึงเดี๋ยวมาค่ะThank you.
ไปจัดงานนะคะแล้วคุณจีล่ะคะคือคุณพ่อให้ผมมาดูภาพสักชิ้นนะครับเพื่อจะไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณแน่ใจแล้วเหรอที่โทรไปบอกคุณชายรุ่นใหญ่แอนก็เธอคืนปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะผมก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเป็นห่วงกับคุณหญิงสวรรค์ยาเพราะคุณหญิงชอบแต่ทำอะไรรับหลังแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะยายแอนกับคุณจีเขาก็ไม่ได้โกรธกันถึงจะเสี่ยงฉันก็ต้องยอมค่ะสงสารลูกผมเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าผมหาข้อแก้ตัวนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะอธิบายแล้วก็อยากจะขอโทษคุณแอนจริงฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะถ้าจะบอกว่าฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรกับข่าวที่เกิดขึ้นก็จะดูเป็นนางเอกไปนิดนึงบอกตามตรงนะคะฉันไม่พอใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นักหรอกไม่ใช่เพราะเรื่องไร้สาระที่พวกเขาเขียนนะคะแต่ฉันเกรงใจคนในครอบครัวไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีแทนฉันนะคะผมเข้าใจรู้ตัวดีนะครับว่าการที่ได้มีโอกาสได้พบได้คุยกับคุณอีกครั้งมันอาจจะไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นแต่ผมก็อยากจะให้คุณรู้ว่าผมคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณคุณรู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกยังไงฉันทราบค่ะฉันรู้ว่าคุณไม่สบายใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะไม่ใช่เรื่องนั้นครับผมหมายถึงคุณคุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณทำไมคุณจีต้องเป็นลูกใหญ่คุณหญิงปากแตรนั่นด้วยก็ไม่รู้นะครับนี่ตกลงเอกก็ยอมรับแล้วใช่ไหมลูกว่าปัญหาทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ตัวแม่เขาไม่ใช่ตัวคุณจีเพราะฉะนั้นการที่เราไปกีดกันเขาไม่ให้มาคบกับน้องเราน่ะมันก็ไม่ยุติธรรมนะลูกแต่เขาเป็นแม่ลูกกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกครับผมกลัวแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจะแอนนั่นแหละจะเดือดร้อนนั่นมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้กันเขาอาจจะเป็นคู่กันมาหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเอรักน้องน่ะเอต้องปล่อยให้น้องเขาไปเรียนรู้แล้วก็เลือกชีวิตเองนะลูกเราก็ปล่อยให้อนาคตเนี่ยเป็นเรื่องของวันข้างหน้าและเราก็ช่วยกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อนน้องดีไหมลูกคงเป็นรอยบุญมานวลนำรอยกรรมขอโทษคุณแอนจริงนะครับถ้าเรื่องของผมมันทำให้คุณแอนอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจมากนะเกิดว่าผมไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงกับผมก็คงจะไม่สบายใจเหมือนกันนี่หมายความว่าคุณจะให้ฉันตอบคุณตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะก็โอกาสที่เราจะได้พบกันมันมีไม่มากไม่ใช่หรอครับ
ยังไงดีล่ะคุณอยากได้คำตอบแบบไหนล่ะคะแบบว่าฉันรู้สึกดีกับคุณจังเลยดีไหมเอาเป็นความรู้สึกจริงดีกว่าครับถ้าเกิดว่าคุณแอนไม่สบายใจที่จะคบกับผมคุณแอนก็บอกผมมาตรงๆดีกว่านะครับแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่มารบกวนเวลาคุณแอนอีกเลยพอจะเข้าใจแล้วว่าคุณแอนคงจะยังไม่หายโกรธผมขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาคุยกับผมแล้วผมก็จะไม่มารบกวนเวลาคุณแอนอีกขอบคุณครับเดี๋ยวสิคะคุณตีผมก็แอบหวังเหมือนกันนะครับว่าคุณคงจะยกโทษให้ผมเรื่องข่าวนั่นแล้วสำหรับอีกเรื่องครับเรื่องระหว่างเราอะไรล่ะคะมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยแล้วเรื่องนี้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องตอบคุณวันนี้พรุ่งนี้ด้วยใช่ครับเรายังมีเวลาอีกมากสำหรับเรื่องนั้นนะผมว่าเราควรจะไปฉลองมิตรภาพครั้งใหม่ของเราสองคนดีกว่าครับจะดีนะคะดีสิครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณหญิงตายนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ลูกสาวของคุณสุทูวิทย์นี่เองว่าไงจ๊ะวันนี้ว่างหรือหนูถึงได้มีเวลามาเดินเล่นได้แอมหาไอเดียแบบจัดงานนะคะนั่นน่ะสิเนาะเห็นคุณสุทูวิทย์เขาบ่นให้ฟังว่างานที่โรงแรมน่ะยุ่งเหลือเกินเธอคงจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวออกมาโต๊ะเต๋ไร้สาระแน่จริงไหมจริงสิแล้วนี่หนูมาเดินกับใครล่ะอย่าบอกนะต้องมากับลูกจีแม่ครับคือเราบังเอิญมาเจอกันที่นี่นะครับไม่ได้นัดกันมาสมัยนี้เนี่ยมันมีเรื่องบังเอิญอย่างนี้ด้วยเหรอบังเอิญจริงๆหรือว่าตั้งใจให้มันเป็นเรื่องบังเอิญกันแน่ที่คุณหญิงเข้าใจว่าแอนกับคุณจีตั้งใจมาเจอกันเหรอคะแล้วจะให้ฉันคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงในเมื่อมีข่าวจับคู่ซุบซิบออกหนาหูแต่คุณหญิงก็ทราบนี่คะว่าไม่ใช่ฝ่ายแอนแน่ที่เป็นคนให้ข่าวใครให้ข่าวมันไม่สำคัญเท่ากับว่าข่าวนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นวันนี้เธอคงไม่ปฏิเสธแล้วมั้งว่าเธอคิดยังไงกับลูกชายของฉันแม่ครับพอครับผมขอร้องครับแม่ปล่อยไปสิเธอคิดจะจับลูกชายของฉันใช่ไหมผู้ชายหน้าตาดีๆมีผมไปทำไมไม่วิ่งเข้าใส่ทำไมต้องเฉพาะเจาะจงกับตาจีด้วยคุณหญิงกำลังเข้าใจผิดแล้วนะคะเข้าใจผิดอะไรก็เห็นอยู่ทนโทษว่าเธอควงลูกจีออกงานหน้าบานขนาดนี้คิดจะไต่เต่าซะเต็มประกาศและจิตท่าตัวอย่างเดียวไม่พอจะคว้าเอาเกียรติมาประดับบารมีหรือยังไงลูกจีของฉัน
ม่ใช่สายสัพพาที่จะให้เธอมาคว้ามาคล้องคอได้ง่ายๆนะจะบอกให้ชักไปกันใหญ่นะคุณแม่ผมว่าคุณแม่กลับบ้านก่อนแล้วเราไปคุยที่บ้านดีกว่าครับไม่ผู้หญิงคนนี้สิควรจะเป็นฝ่ายไปข่าวออกฉาวโฉกขนาดนี้ยังไม่ยอมเลิกลาคิดจะจับลูกชายของฉันให้ได้เลยใช่ไหมคุณแม่ครับนึกไม่ถึงเลยว่าคุณอันตราทายาทเจ้าของโรงแรมอันโด่งดังจะใจกล้าแล้วก็นานหาขนาดนี้ดูดูคุณหญิงวันดีค่ะขอบใจนะจ๊ะแนนครับผมขอโทษครับแนนแนได้เรื่องไหมได้เรื่องอะไรล่ะนี่ไม่ต้องมาทำเป็นองค์พนำเลยนะป๋ากับคุณแม่น่ะเขาบอกฉันหมดแล้วเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมลูกแหมคุณแม่ฮะถึงจะแอนจะกากันขนาดไหนนะฮะก็ต้องมีเขินอายพูดไม่ออกบ้างแหละโดยเฉพาะเรื่องคุณจีเป็นไงเห็นไหมว่าฉันน่ะเป็นพี่ที่เข้าใจน้องขนาดไหนไม่เอาหน้าแต่เอชอบแซวน้องอยู่เรื่อยเลยเข้าใจกันแล้วใช่ไหมลูกค่ะเข้าใจกันแล้วค่ะคงไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วล่ะค่ะป๋าไม่ค่อยดีเลยครับคุณหญิงเสียยิ่งมาตั้งแต่บ่ายล่ะมีแต่เสียกับเสียการพนันก็อย่างนี้แหละครับมีได้ก็ต้องมีเสียคุณหญิงอย่าลืมสิครับเวลาคุณหญิงมือขึ้นน่ะก็รับเงินไปไม่น้อยไม่ใช่เหรอครับมาเมืองไทยเที่ยวนี้เนี่ยยิ่งดวงไม่ดีเลยค่ะจะต้องอาศัยบารมีเสียช่วยแล้วล่ะค่ะเอางั้นเหรอครับเอ๊แต่เมื่อ2วันก่อนผมให้เครดิตไปร่วม2ล้านแล้วนะนั่นมันเรื่องเล็กน้อยค่ะเสียยิ่งรับรองนะคะว่ายังไงเนี่ยยิ่งหาเงินมาใช้เสียได้แน่ๆค่ะถ้าคุณหญิงรับปากผมก็เบาใจแต่คืนนี้คุณหญิงอยากได้อีกสักเท่าไหร่ล่ะครับขออีกสัก2ล้านค่ะได้ครับเดี๋ยวคุณหญิงเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยแล้วบอกลูกน้องผมเลยนะครับผมอนุมัติแต่คุณหญิงอย่าให้แตะ5ล้านนะครับตัวเลขสูงขนาดนั้นเนี่ยเราให้เครดิตนานไม่ได้หรอกครับโอ้ยไม่หรอกค่ะยิ่งหาใช้คืนเสียได้แน่ๆเลยค่ะใครจะรู้คะนอกจากคืนนี้เนี่ยยิ่งจะหาเงินใช้เสียได้หมดแล้วยิ่งอาจจะหอบเงินกลับบ้านอีกสัก 2-3 ล้านก็ได้นะคะจริงไหมถ้างั้นขอให้โชคดีนะครับคุณหญิงไปการด้วยนะ
ไปอีก60ล้านงานได้เวฟอ่ะ